ีบทที่1ข้อที่3ถึง5ฟิลิปปีบทที่1ข้อที่3ถึง5นะครับเราจะอ่านพระคำพระเจ้าพร้อมกันเลยนะครับข้าพเจ้าระลึกถึงท่านเมื่อใดข้าพเจ้าก็ขอบพระคุณพระเจ้าทุกครั้งและทุกเวลาที่ข้าพเจ้าอธิษฐานเพื่อท่านข้าพเจ้าก็ทูลขอด้วยความยินดีเพราะเหตุที่ท่านทั้งหลายมีส่วนในข่าวประเสริฐด้วยกันตั้งแต่วันแรกมาจนกระทั่งบัดนี้ข้าแต่พระเจ้าพระคัมภีร์ทุกตอนรับการดลใจที่มาจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนตักเตือนว่ากล่าวปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเช้านี้พระเจ้าทรงอยู่ท่ามกลางเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานปัญญาให้กับเราโปร่งทรงเจิมผู้กล่าวชนะของพระเจ้าและพี่น้องที่ได้ฟังพระคำของโปร่งตอนนี้ที่จะเกิดความประจักษ์แจ้งในจิตใจถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ชีวิตของเขาเองนั้นจากวันนี้เป็นต้นไปจะเดินในน้ำพระทัยตามถ้อยคำของพระองค์ทั้งสิ้นขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์และขอพระเกียรติทั้งสิ้นจงมีแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสิ่งที่อยากจะหนุนใจจากพระคำของพระเจ้าในเช้านี้นะครับหัวข้อก็คือความชื่นชมยินดีในข่าวประเสริฐบอกคำว่าชื่นชมยินดีลองครับพอพูดถึงเรื่องของความชื่นชมยินดีนะพี่น้องครับอยากจะบอกว่าสำหรับคริสเตียนแล้วเนี่ยเป็นคนพิเศษเพราะว่าเขาเองนั้นมีความชื่นชมยินดีได้ตลอดเวลาลองหันไปมองหันไปมองดูคนข้างๆของเราสิครับเขายังมีรอยยิ้มมีความชื่นชมยินดีอยู่เอเมนไหมเอเมนสำหรับคนในโลกนี้นั้นเขาอาจจะมีความยินดีตอนไหนตอนที่เขาเองนั้นมีความสุขตอนที่เขาเองได้อะไรใหม่ๆมาเขาอาจจะมีลูกคนแรกหรือว่าอาจจะมีลูกคนใหม่ๆที่พระเจ้าอวยพรให้กับครอบครัวเขาอาจจะมีเสื้อผ้าใหม่เขาอาจจะมีบ้านหลังใหม่มีรถคันใหม่เขาอาจจะมีของขวัญมีโบนัสประจำปีหรืออะไรก็ตามเป็นเรื่องดีๆที่เข้ามาในชีวิตของเขาแล้วก็มีความสุขแต่แน่นอนว่าคำสำหรับคริสเตียนแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะเผชิญสิ่งใดเราก็ยังมีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้าของเราได้เสมอๆเห็นไหมร้องครับโลกนี้นั้นอาจจะมีความสุขตอนที่มีข่าวดีแล้วก็พร้อมจะมีความทุกข์ตอนที่มีข่าวร้ายข่าวร้ายในโลกนี้มีเต็มไปหมดเราเปิดทีวีดูเราดูข่าวเรารับข่าวสารต่างๆมันมีแต่ข่าวร้ายๆมีแต่คนร้ายมีแต่คนตายมีแต่ความวุ่นวายนี่คือสิ่งที่เราเองเห็นได้จากข่าวสารของโลกนี้แต่พระเจ้าต่างหากเป็นผู้ที่นำข่าวดีมาสู่เราแล้วเอเมนไหมครับบอกครั้งว่าพระเจ้านำข่าวดีมาข่าวอะไรครับก็คือพระเจ้าผู้ประเสริฐมาเกิดเป็นมนุษย์นามว่าพระเยซูคริสต์เอเมนไหมแล้วก็มาในโลกนี้เพื่อตายไถ่บาปให้กับเรามาเพื่อช่วยเหลือเรามาเพื่อทำให้เราเองนั้นไม่ต้องพินาศไปกับความผิดบาปที่เราเคยทำมาในอดีตร้องครับถ้าหากว่ากล่าวถึงคนที่ทำผิดเนี่ยทำผิดแล้วเนี่ยต้องรับผลของความผิดต้องอาจจะต้องถูกโทษปรับบ้างแน่นอนว่าไม่สร้างความยินดีอาจจะมีโทษจำคุกด้วยเพราะอาจจะมีความผิดทางอาญานั่นก็เป็นเรื่องทุกข์หนักเลยเพราะว่าเสรีภาพที่มีจะสูญเสียไปแล้วถ้าหากว่าคนที่ทำผิดนั้นเนี่ยถ้าหากจะมีข่าวดีมาถึงเขาได้คือเขาต้องได้รับการยกโทษรับการนิรโทษกรรมให้ไม่ต้องรับผิดอาจจะแค่รอลงอาญาต่อไปนี่คือสิ่งที่เป็นข่าวดีสำหรับเขาแล้วเห็นไหมครับสำหรับคริสเตียนเนี่ยพระเจ้าเองบอกว่าพระองค์ทรงยกโทษความผิดบาปในฝ่ายวิญญาณของเราแล้วโดยที่พระองค์นั้นทรงเป็นผู้ที่รับไว้แทนพระองค์ทรงรับโทษบาปแทนท่านเห็นไหมครับบอกข้าสิครับว่าพระเยซูรับโทษบาปแทนท่านโอ้พี่น้องครับนี่เป็นเรื่องของความชื่นชมยินดีว่าคนที่เป็นคนบาปคนที่โลกนี้อาจจะไม่ยอมรับเพราะเราเป็นคนที่ทำผิดทำบาปแต่ว่าพระเจ้านั้นมาให้อภัยความผิดบาปของเราพระเจ้ารักเรามากพระเจ้ามารับโทษความบาปแทนเราแล้วนี่คือสิ่งที่เราเองนั้นได้รับมาจากพระเจ้าเป็นเรื่องน่ายินดีและอีกทั้งเนี่ยยังเต็มเปี่ยมด้วยความรักผ่านทางพระคุณด้วยโลกนี้เนี่ยอาจจะมีคนรักท่านอาจจะมีคนที่รักขนาดที่ว่าพูดดีด้วยทำดีด้วยแต่คงอาจจะน้อยคนจริงๆที่จะตายเพื่อไถ่บาปท่านหรือว่าตายเพื่อท่านนั่นเองแต่วันนี้พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าที่รักท่านที่สุดและตายเพื่อไถ่บาปท่านแล้วนี่คือสิ่งที่อยากจะหนุนใจและย้ำในเช้าวันนี้จากพระคำของพระเจ้า2โครินธ์8ข้อที่1ถึง3 2โครินธ์บทที่8ข้อ1ถึง3พระคุณพระเจ้าแก่คริสตจักรที่มาถึงนั้นเนี่ยพระคิดพระพีบอกว่าเราให้ท่านทราบถึงพระคุณของพระเจ้าโดยที่พระองค์ทรงโปรดประทานแก่คริสตจักรต่างๆในแคว้นมาซิโดเนีย
พราะว่าเมื่อคราวที่พวกเขาถูกทดลองอย่างหนักได้รับความทุกข์ยากความยินดีล้นพ้นของเขาและความยากลำบากจนอย่างที่สุดของเขานั้นได้ล้นออกมาจากใจศรัทธาอย่างยิ่งเพราะข้าพเจ้าเป็นพยานได้ว่าเขาศรัทธาถวายโดยสุดความสามารถของเขาที่จริงก็เกินความสามารถของเขาเสียอีกนี่คือสิ่งที่เป็นตัวอย่างของคริสตจักรแห่งหนึ่งที่อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นคริสตจักรที่มีชีวิตแห่งการหนุนน้ำใจเขาไม่ได้มั่งมีร่ำรวยเงินทองมากนักแต่หัวใจของเขามั่งคั่งมากที่สุดเอเมนไหมครับเพราะเขาได้มีโอกาสถวายให้กับงานของพระเจ้ามากที่สุดและผมก็เชื่อเลยว่าพี่น้องอาจจะได้มีโอกาสรับการท้าทายใจผ่านคำพยานของพี่น้องแล้วว่าอยากมั่งคั่งต้องถวายเอเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้าและผมก็เชื่อเลยว่าคนที่ยิ่งแจกจ่ายก็จะยิ่งมั่งคั่งเพราะนั้นไม่ใช่มาจากคำมั่นสัญญาของมนุษย์แต่มาจากใครครับมาจากพระเจ้าพระเจ้าสัญญากับท่านพระเจ้าสัญญากับผู้เชื่อถ้าหากเชื่อในพระเจ้าก็จะเห็นสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้เป็นจริงและวันนี้เนี่ยกี่คนที่อยากจะให้พระสัญญาพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตเราบ้างครับชูมือหน่อยครับกี่คนอยากให้พระสัญญาพระเจ้าเป็นจริงคือเราทุกๆคนในคริสตจักรที่อยากจะให้พระสัญญาพระเจ้าเป็นจริงสิ่งที่อยากย้ำก็คือว่าเราต้องตอบสนองด้วยความเชื่อในพระคำของพระเจ้าไม่ใช่แค่เรื่องของการถวายแต่เรื่องอื่นๆเรื่องของการเรื่องของลักษณะชีวิตเราจะต้องมีลักษณะชีวิตที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปเหมือนดั่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามากขึ้นเหมือนใครมากขึ้นครับเหมือนพระเยซูมากขึ้นเอเมนขอบคุณพระเจ้าฉะนั้นแล้วนั้นพระเยซูเองนั้นเป็นของขวัญแห่งข่าวประเสริฐที่มาถึงเราเมื่อ 2,000 กว่าปีที่ผ่านมาและสร้างความชื่นชมยินดีที่สุดสร้างความรักสร้างความอบอุ่นใจให้กับเราที่สุดและผมเชื่อว่าเช้านี้นั้นถ้อยคำของพระเจ้าเองนั้นจะทำให้เราเองนั้นชื่นชมยินดีมากยิ่งขึ้นอีกเราดูสิ่งแรกที่อยากจะหนุนใจพี่น้องก็คือเรื่องของการขอบพระคุณพระเจ้าเมื่อเราเองนั้นระลึกถึงการมีส่วนร่วมในข่าวประเสริฐพี่น้องครับเราลองมองดูที่ทุกคนที่อยู่ท่ามกลางเราหลายคนอาจจะมาเชื่อพระเจ้าไม่ถึง1ปีมีใครมาเชื่อพระเจ้าในปีนี้ที่ผ่านมาบ้างครับชูมือนิดนึงสูงๆนะครับว้าวพี่น้องครับรู้ไหมว่าแม้แต่คนที่เพิ่งมารู้จักกับพระเจ้าใหม่ๆหลายคนที่ยกมือนั่นแหละเขาก็มีส่วนในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าด้วยตารางความสามารถที่เขามีหรือว่ากำลังที่เขามีที่เขาเหยียดเวลาออกไปประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าและรวมถึงเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ว่าแม้ว่าเราอาจจะรู้จักพระเจ้ามานานแล้วแต่เราก็มีส่วนในการทำภารกิจของพระเจ้าร่วมกันอยู่ในวันนี้เอเมนไหมครับน้องเราตบมือให้กับคนข้างๆของเราสิครับน้องครับเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับกันและกันเอเมนไหมขอบคุณที่พี่น้องของเรามีชีวิตที่หนุนน้ำใจเราอย่างมากในข้อที่3พระคัมภีร์บอกว่าข้าพเจ้าระลึกถึงท่านเมื่อใดข้าพเจ้าก็ขอบพระคุณพระเจ้าทุกครั้งน้องมองพอมองพี่น้องของเราทางซ้ายก็ขอบคุณพระเจ้าเพราะหลายๆสิ่งที่เขาหนุนน้ำใจเรามองไปทางขวาก็มีแต่คนที่หนุนน้ำใจเราแล้วพี่น้องครับเวลาคนอื่นมองท่านรู้สึกยังไงครับเขาก็ขอบคุณพระเจ้าเพราะท่านที่หนุนน้ำใจคนอื่นเหล่านั้นด้วยเอเมนไหมขอให้เรามีชีวิตที่เป็นที่หนุนน้ำใจและมีชีวิตที่หนุนน้ำใจมากขึ้นมากขึ้นขอให้เราเป็นแบบนั้นเอเมนไหมครับไม่ใช่ว่ามีชีวิตที่พอใครมองแล้วก็รู้สึกหดหู่ใจท้อแท้ใจต้องเริ่มต้นด้วยสีหน้าของเราเลยด้วยซ้ำไปต้องพอคนมองหน้าเราแล้วเขาต้องยิ้มได้เอเมนไหมครับเอเมนที่นี่ไม่มีใครที่เป็นหินสะดุดอีกต่อไปเอเมนไหมครับมีแต่คนที่พยุงกันขึ้นหนุนจิตชูใจกันขึ้นสร้างความชื่นชมยินดีมีรอยยิ้มมีเสียงโหเราะเอเมนไหมไม่มีใครอยากอยู่ในที่ที่มีความทุกข์เอเมนไหมครับหรือใครอยากมีใครอยากไหมครับอยากที่ไหนมีความทุกข์อยากจะไปอยู่ในที่ที่คนที่มีความทุกข์ไม่อยากมีใครเป็นแบบนั้นฉะนั้นแล้วนั้นต้องเริ่มต้นที่จะให้พระเจ้าเข้ามาสร้างสันติสุขในเราเอเมนไหมครับใน1โครินธ์บทที่3ข้อ6ถึง7บอกว่าข้าพเจ้าปลูกอปอลโลรดน้ำแต่พระเจ้าทำให้เติบโตคนปลูกคนรดน้ำไม่สำคัญอะไรแต่พระเจ้าผู้ทรงทำให้เติบโตนั้นสำคัญต้องให้พระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับมนุษย์อาจจะเป็นเพียงแค่ผู้ที่ให้วิธีคิดให้กำลังใจแต่สุดท้ายแล้วพระเจ้าเป็นผู้ให้คำตอบกับท่านทุกสิ่งฉะนั้นแล้ววันนี้ชีวิตของเราขาดมนุษย์ได้แต่ขาดพระเจ้าไม่ได้เอเมนไหมครับบางทียังว่าถ้าหากว่าเราเองนั้นเป็นเหมือนดั่งแขนงแต่ถ้าหากไม่ติดกับเถาสุดท้ายแล้วก็มีแต่แห้งเหี่ยวไปเอาไปเผาไฟเสียชีวิตของเราต้องถูกติดสนิทอยู่กับพระเจ้าการติดสนิทกับพระเจ้าเนี่ยเริ่มต้นด้วยการทำสิ่งที่ง่ายๆเล็กแล้วก็เป็นสิ่งที่เล็กน้อยมากที่เราสามารถทำได้ทุกวันอธิษฐานนมัสการอ่านพระชนะคำของพระเจ้า
นี่คือสิ่งที่เราสามารถทำได้กี่คนทำอย่างนี้ทุกวันเลยหลายหลายคนเลยเอเมนแล้วคนที่ไม่ยกมือล่ะครับทำบ้างอยู่เอเมนไหมครับขอให้เราเข้ามาติดสนิทอยู่กับพระเจ้ามากขึ้นเอเมนไหมเหมือนต้นไม้เลยพี่น้องครับถ้าหากว่าพี่น้องรดน้ำต้นไม้ปีละครั้งอะไรจะเกิดขึ้นครับปีหน้าคงรดแต่ตอแล้วเอเมนไหมครับแต่ถ้าหากว่าเรานี้เราต้อนรับทุกวันทุกวันต้นไม้ก็ค่อยๆเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นเดี๋ยววันหนึ่งก็เกิดผลดีเอเมนเดี๋ยวชีวิตของเราก็เกิดผลแล้วเอเมนไหมครับไม่ช้าเกินรอขนาดต้นไม้ยังมีฤดูกาลแห่งการเกิดผลชีวิตของเราก็เหมือนกันขอบคุณพระเจ้าเรากำลังจะเกิดผลเอเมนเพราะว่าพระเจ้าทรงทำให้เติบโตและจำเริญใน2โครินธ์11ข้อ9ก็บอกว่าเมื่อข้าพเจ้าอยู่กับท่านและกำลังขัดสนข้าพเจ้าไม่เป็นภาระแก่ผู้ใดเพราะพี่น้องในมาซิโดเนียจัดเตรียมสิ่งที่ข้าพเจ้าขัดสนให้ข้าพเจ้าไม่เป็นภาระกับพี่น้องกับพวกท่านในทุกด้านและข้าพเจ้าจะทำตัวเช่นนี้ต่อไปเพราะนี่คือสิ่งที่มันมาจากภาระใจของคนที่เป็นผู้ชนะในอดีตไม่ปรารถนาจะเป็นภาระแต่ปรารถนาจะเป็นพรในเว้นไหมครับนี่คือสิ่งที่อยากให้พี่น้องสวมไว้ในใจของเราอยากให้เราเป็นพรกับพี่น้องมากที่สุดเอเมนไหมไม่ได้เป็นภาระพี่น้องครับวันนี้เนี่ยพี่น้องถ้าหากเราเองนั้นอยากเป็นพรเราเองนั้นต้องเริ่มต้นที่จะทำบางสิ่งบางอย่างกับผู้อื่นวันนี้เราอาจจะบอกว่าเรายังไม่ได้มีทรัพย์มากเราไม่ได้สามารถที่จะไปช่วยเหลือคนขัดสนได้วันนี้กำลังกายภาพของเราก็ไม่ค่อยมีเราไม่ได้มีแรงจะไปช่วยเหลือใครด้วยเหมือนกันแต่สิ่งที่เรามีคือเรามีใจเรามีใจอยู่เอเมนไหมครับต่อให้เราไม่มีอะไรฝ่ายกายภาพถ้าเรามีใจเราอธิษฐานเผื่อพี่น้องของเราสิเรานึกถึงเขาเราอธิษฐานเผื่อเขาเพราะว่าพระเจ้าจะให้ทรัพย์มากกว่าที่เราเองนั้นมีจะให้เขาได้พระเจ้าจะให้กำลังกับเขาพระเจ้าจะช่วยเหลือเขาเกินกำลังความสามารถของเราด้วยพระเจ้าทำสิ่งที่ดีสุดให้กับทุกๆคนอยู่แล้วเอเมนไหมครับส่วนของเราอาจจะทำด้วยกำลังตามความสามารถแต่พระเจ้าทำได้มากที่สุดฉะนั้นแล้วนั้นอย่าลืมอธิษฐานเผื่อกันและกันบอกได้ก่อนว่าอธิษฐานเผื่ออธิษฐานเผื่อพี่น้องของเราเอเมนไหมครับเอเฟซัส3ข้อที่17ถึง19ให้พระคิดประทับในใจของท่านทางความเชื่อให้ยังรากและตั้งมั่นอยู่ในความรักข้าพเจ้าทูลขอให้ท่านเข้าใจถึงความกว้างความยาวความสูงความลึกคือซึ่งในความรักของพระคิดซึ่งเกินความรู้เพื่อท่านจะได้รับความบริบูรณ์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมผมเชื่อว่าเราจะสัมผัสความรักของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเราจะรู้จักความรักของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นผ่านประสบการณ์ผ่านคริสตจักรของพระเจ้าแน่นอนว่าถ้าหากว่าไม่มีความรักพระเจ้าบอกว่าไม่เป็นประโยชน์ไม่มีประโยชน์เราจะทำอะไรอ่ะเราจะออกไปประกาศเหรอเราไปด้วยอะไรครับด้วยแรงจูงใจแบบไหนเราอยากจะสร้างคริสตจักรหรืออยากจะสร้างอาณาจักรของมนุษย์เราอยากจะดูแลคนเราอยากจะทำอะไรอยากจะให้คนเองนั้นทราบซึ้งในความรักของพระเจ้าหรืออยากให้เขาทราบซึ้งในบุญคุณของเรากันแน่แน่นอนว่าเราทำทุกสิ่งนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวตนของเราแต่ให้ทุกคนเองมองไปถึงพระเจ้าเมื่อคนนั้นรับข่าวประเสริฐคนรู้จักพระเจ้าเอเมนไหมครับเมื่อคนเติบโตขึ้นเขาก็รักพระเจ้ามากขึ้นเอเมนไหมครับแน่นอนว่าเมื่อคนเติบโตกับพระเจ้ารักพระเจ้ามากเราเองนั้นก็สามารถรักกันและกันได้ด้วยลองครับถ้าหากว่าคนเองนั้นรักกันเพราะความสัมพันธ์ของมนุษย์มาเป็นเหมือนกับสมาคมสโมสรมาทำกิจกรรมร่วมกันแบบนั้นสุดท้ายแล้วก็จะเห็นความแตกแยกเพราะว่ามนุษย์นั้นมีความจำกัดไม่ได้สมบูรณ์แบบทุกเรื่องเอเมนไหมครับแต่ว่าพระเจ้าของเราไม่สมเป็นพระเจ้าที่ไม่จำกัดและก็เป็นพระเจ้าที่สมบูรณ์มีความรักที่สุดให้กับเราแน่นอนว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เราทำให้เราผูกพันกันและกันอย่างนี้เอเมนไหมครับขอบพระคุณพระเจ้าในหนึ่งพงศาวดารก็บอกว่าในข้อที่บทที่16ข้อ34บอกว่าจงขอบคุณพระยาเวเพราะพระองค์ประเสริฐและความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์แน่นอนว่านี่คือสิ่งที่อยากจะย้ำถึงความรักของพระเจ้าว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่มีความรักไม่หมดพระเจ้าทรงเป็นความรักที่จะมาเติมใจของเราให้รับการเติมเต็มด้วยความรักของพระเจ้าด้วยและเมื่อความรักนั้นรับการเติมเต็มเมื่อคนอาจจะขาดแคลนรักไงไปหามนุษย์อาจจะทำเราผิดหวังเพื่อนอาจจะหักหลังทรยศเราไม่ซื่อสัตย์การเงินเศรษฐกิจเขาอาจจะไม่ซื่อสัตย์กับเรามีแฟนอาจจะทิ้งเราไปอาจจะไปหาคนอื่นแล้วหรือว่าอาจจะมีลูกไม่ค่อยเชื่อฟังเรามีพ่อแม่เราก็อาจจะไม่ได้รับการดูแลอย่างดีจากพ่อแม่หรืออะไรก็ตาม
อาจจะรู้สึกว่าทำให้เราขาดจากความรักวันนี้ขอให้ความรักพระเจ้ามาเติมใจของท่านให้เต็มรองครับพระเจ้าจะไม่ทำให้เราผิดหวังเลยเอเมนไหมครับและพระเจ้าจะไม่มีวันทอดทิ้งเราเลยเอเมนไหมครับท่านนั่นแหละอย่าทำให้พระเจ้าผิดหวังและอย่าทิ้งพระเจ้าไปเอเมนไหมบอกข้างๆว่าเราจะไม่ทิ้งพระเจ้าบอกอีกว่าจะไม่ทำให้พระเจ้าผิดหวังเลยพระเจ้าบอกเราในมัทธิว 28:19-20 เรื่องมหาบัญชาว่าจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราเราจะไม่ทำให้พระเจ้าผิดหวังเลยคนมากมายที่สุดที่อยู่รอบตัวเราที่เราจะไปหาเขาได้จะรับพระพรรับความรอดผ่านเราเอเมนไหมครับเอเมนทำอย่างนั้นเพราะว่าเรารักพระเจ้าเรารู้ว่านั่นเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าพระเจ้าอุตส่าห์มาตายเพื่อเราแล้วเราจะทอดทิ้งเพื่อนมนุษย์ด้วยกันกับเราได้อย่างไรเราจะช่วยเหลือคนให้มากที่สุดเอเมนไหมครับเอเมนนั่นเป็นเรื่องง่ายที่เราสามารถทำได้ด้วยกันเอเมนเอเมนไหมครับแต่เราเองจะทำมากกว่านั้นเอเมนนี่ก็คือว่าเราจะออกไปลงมือทำเชื่อว่าคริสต์มาสนี้แหละเราจะมีจิตวิญญาณของใครหลายๆคนมาเป็นดั่งของขวัญให้พระเยซูได้ยิ้มได้ชื่นใจเอเมนไหมครับขอบพระคุณพระเจ้าในกิจการบทที่4:18-20เขาเรียกเปโตรกับยอห์นมาและสั่งเขาไม่ให้พูดหรือสอนออกนามพระเยซูแต่เปโตรกับยอห์นว่าจำเพาะพระพักของพระเจ้าเราจะเชื่อฟังท่านหรือเชื่อฟังพระเจ้าขอท่านพิจารณาดูเพราะเราไม่สามารถหยุดพูดในสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินวันนี้เนี่ยอาจจะมีหลายๆคนอาจจะไม่ชอบหรอกที่เราที่เป็นคริสเตียนเนี่ยออกไปประกาศสั่งสอนเรื่องราวของพระเจ้าพาคนให้กลับใจเพราะคนหลายคนที่ไม่ชอบนั้นเขาอาจจะเป็นสาวกของมารอยากให้คนอยู่ในความบาปอยากให้คนไปนมัสการลูกเคารพและสุดท้ายคนก็พินาศไปเพราะความผิดบาปที่ไม่ยอมกลับใจพระบางพระที่ทำให้คนโกรธเกลียดกันทำลายชีวิตกันและกันพระบางพระที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผิดบาปทางเพศผิดประเวณีพระบางพระที่ให้คนลักเงินลุ่มหลงงมงายอยู่กับโชคชะตาราศีนั่นคือสิ่งที่เป็นบ่วงที่มารซาตานั้นวางดักคนทั้งโลกไว้แต่พระเยซูมาเพื่อ นำการปลดปล่อยเอเมนไหมครับเอเมนพระเจ้าจะให้มนุษย์รับการปลดปล่อยฉะนั้นมารซาตานอาจจะไม่ชอบแต่วันนี้เราจะทำสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยเราไม่ได้อยากทำให้มนุษย์พอใจกับเราแต่ทำให้พระเจ้าพอพระทัยเอเมนลองครับต่อให้คนชมเราทั้งโลกนะแต่ถ้าหากว่าเสียงเดียวของพระเจ้าที่ชื่นชมเราลองครับนั่นก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าถ้ามนุษย์ชมเราเดี๋ยววันนึงมนุษย์อาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะพี่น้องครับเขาอาจจะไม่ชมเราแล้วเขาอาจจะด่าเราด้วยซ้ำไปใช่ไหมเขาอาจจะไม่ชอบเราแล้วแต่ว่าถ้าหากพระเจ้าชมเชยนั่นคือสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าและน้ำพระทัยพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนพระเจ้าพอพระทัยแล้วพระเจ้าครอบพอพระทัยมากยิ่งขึ้นอีกได้เห็นไหมครับขอบพระคุณพระเจ้าฉะนั้นแล้วเราจะขอบคุณพระเจ้าเสมอเพราะว่าวันนี้คริสตจักรของพระเจ้าเราทุกคนนั้นมีภาระใจอย่างนี้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นภาระหนักเลยเห็นไหมครับและเราก็รู้ว่าการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าอย่างนี้เราไม่ได้ดำเนินเพียงลำพังต้องลองเริ่มต้นเรียนรู้จากวิธีการของพระเจ้าและเริ่มต้นทำกับพี่น้องของเราที่เป็นผู้รับใช้แม้สิ่งดีเล็กๆน้อยๆเราก็สามารถทำได้เมื่อวานนี้พี่น้องครับเล่าให้ฟังมีพี่น้องของเราบางคนเนี่ยก็ไปเยี่ยมเยียนเพื่อนของเขาไม่ได้เจอกันมานานจำหน้ากันไม่ได้แต่เพื่อนจำได้ไงก็ไปช่วยทำอะไรครับไปช่วยโบกรถไปช่วยพารถเข้าจอดที่ทำที่จอดรถให้เช่าจอดนั่นก็เป็นสิ่งที่เพื่อนสามารถทำให้เป็นคนที่สามารถช่วยได้ด้วยความยินดีแล้วพอไปช่วยนะพี่น้องครับเขาเองนั้นมีปัญหาสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงร่างกายไม่ปกติเพราะว่าอุบัติเหตุมากระทบกระเทือนทางสมองร่างกายไม่ปกติและต้องวิ่งไปพารถจอดยาวกว่าหลายเป็นหลายสิบเมตรอะพี่น้องครับแล้วก็ต้องวิ่งไปวิ่งมาข้างหน้าทีข้างหลังทีแน่นอนว่าบางทีคนที่ร่างกายสะดวกสบายอย่างเรายังรู้สึกว่าทำไมมันเหนื่อยอย่างนี้แต่นี่ไปช่วยเหลือคนที่ร่างกายอาจจะไม่ปกติด้วยซ้ำไปนั่นก็เป็นสิ่งดีที่เราสามารถทำได้แล้วก็เติมด้วยความรักของพระเจ้าให้คนเองนั้นเหล่านั้นได้รู้จักความรักของพระเจ้าด้วยนี่คือสิ่งที่เราสามารถทำได้ง่ายๆเห็นไหมครับและก็ทำให้เราชื่นชมยินดีที่สุดขอบพระคุณพระเจ้าฉะนั้นแล้วเราเองนั้นขอบคุณพระเจ้าที่เราเองนั้นมีส่วนร่วมในข่าวประเสริฐด้วยกันเอเมนไหมครับสิ่งที่สองที่สนใจคือยินดีเมื่ออธิษฐานเผื่อผู้มีส่วนร่วมในข่าวประเสริฐเราต้องอธิษฐานเผื่อกันและกันเสมออย่างที่กล่าวไปว่าเราต้องอธิษฐานเผื่อกันนี่ง่ายที่สุดแล้วเอเมนไหมครับเอเมนเราอธิษฐานเผื่อให้คนที่ออกไปปฏิบัติรับใช้พระเจ้าให้เขารับการปกคุมให้เขาอยู่ในการดูแลของพระเจ้าเพราะว่ามารซาตานอาจจะใช้เหตุสุขภาพร่างกายบ้างแหละหรือว่าบางทีต้องเดินทางอาจจะมีอุบัติเหตุมีภัยต่างๆอาจจะเกิดขึ้นได้ขนาดเปาโลผู้ใช้พระเจ้าเนี่ย
ไปรับใช้พระเจ้าเนี่ยเจออันตรายกี่ครั้งล่ะเจอข่มเหงไม่รู้กี่ครั้งเจอเรือแตกเจอสารพัดเจอมากกว่าเราแน่นอนฉะนั้นแล้วนั้นเราควรอธิษฐานเผื่อคนที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าอธิษฐานเผื่อเขาทุกวันเพราะเขารับใช้พระเจ้าทุกวันเนี่ยเห็นไหมครับขอบคุณพระเจ้าในข้อ4บอกว่าทุกเวลาที่ข้าพเจ้าอธิษฐานเพื่อท่านข้าพเจ้าทูลขอด้วยความยินดีไม่ได้ขอเพราะว่าเป็นภาระที่วันนี้ผู้นำสั่งให้อธิษฐานเผื่อแล้วต้องไปอธิษฐานเผื่อไม่ได้เป็นภาระเลยเห็นไหมครับแต่ว่ามันคือสิ่งที่ปรารถนาอยากจะทำเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆที่ทำให้งานพระเจ้าเคลื่อนไปก็นั่นคือสิ่งที่น่ายินดีเพราะวันนี้เราเองนั้นนึกถึงใครเราก็อธิษฐานเผื่อเขาได้เอเมนไหมครับเอเมนเพราะว่าพระเจ้าเองนั้นเป็นพระเจ้าที่อาจจะใส่พระใจให้ท่านแล้วนึกถึงใครบางคนอธิษฐานเผื่อเขาถ้าทำได้มากกว่านั้นไปหาเขาเลยไปเยี่ยมเยียนเขาเลยเอเมนไหมครับขอบพระคุณพระเจ้ากาลาเทีย4ข้อ19บอกว่าลูกน้อยของข้าพเจ้าเอ๋ยข้าพเจ้าต้องเจ็บปวดเพราะท่านอีกจนกว่าพระคิดจะได้ทรงก่อร่างในตัวท่านลองครับนี่คือสิ่งที่อาจจะเป็นภาระใจของผู้นำในอดีตเนี่ยแน่นอนว่าต่อให้ลูกในฝ่ายจิตวิญญาณที่เขาประกาศนำรับเชื่อสร้างคริสตจักรคนเหล่านั้นอาจจะไม่ค่อยตอบสนองพระเจ้ามากเท่าไหร่คนเหล่านั้นอาจจะพร้อมลงหายไปเพราะว่าที่พูดในกาลาเทียเนี่ยไม่มีปัญหาว่าชอบมีความเชื่ออื่นๆความเชื่อแปลกปลอมสอดแทรกเข้ามาในคริสตจักรแล้วก็ดึงใจของคนที่เป็นผู้เชื่อหลงหายไปจากพระเจ้าอยู่เรื่อยสร้างความเจ็บปวดลองถ้าหากว่าท่านมีลูกแล้วเนี่ยวันดีคืนดีมีคนมาลักพาตัวลูกท่านไปเนี่ยท่านจะรู้สึกยังไงล่ะครับคงไม่ใช่ว่ายินดีบอกมีใครเอาภาระหนักไปสักทีคงไม่มีแบบนั้นหรอกเอเมนไหมครับมีแต่ว่าโอ้สร้างความทุกข์ใจลูกหายไปไหนล่ะลูกหลานหายไปไหนสร้างความทุกข์ใจถ้าอยากจะทำอะไรเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนตัวได้กลับคืนมาก็ยินดีนี่คือสิ่งที่เป็นภาระในใจฉะนั้นผู้เขียนพระคำของพระเจ้าในตอนนี้จึงบอกว่ายินดีแม้ต้องเจ็บปวดแม้ต้องอาจจะทนกับการที่ไม่ค่อยตอบสนองพระเจ้าไม่เชื่อฟังพระเจ้าหลงหายกี่คนก็ยินดีไปตามแกะหลงของพระเจ้ากลับมาเอเมนไหมครับเอเมนฉะนั้นแล้วนั้นพระคำของพระเจ้าเองนั้นได้สะท้อนถึงภาระใจเราต้องมีภาระใจเหมือนดังที่พระเจ้าปรารถนาให้เป็นใน2โครินธ์2ข้อ4ก็บอกว่าข้าพเจ้าเขียนหนังสือถึงท่านเพราะข้าพเจ้าเป็นทุกข์ระทมใจมากและน้ำตาไหลมิใช่เพื่อทำให้ท่านเป็นทุกข์แต่เพื่อจะทำให้ท่านรู้จักความรักมากมายซึ่งข้าพเจ้ามีต่อท่านว้าวลองครับผมเชื่อว่าจดหมายฝากที่อาจารย์เปาโลเขียนไปเนี่ยทุกฉบับและหรือว่าหลายๆฉบับเนี่ยคงจะมีคราบน้ำตาของท่านติดไปเสมอเดี๋ยวนี้เนี่ยเราไม่ได้ใช้จดหมายไงครับเราใช้ไลน์ใช่ไหมครับแต่ก็มีอีโมจิใช่ไหมมีไอคอนต่างๆที่สะท้อนอารมณ์ได้พี่น้องก็อาจจะติดไปด้วยเห็นไหมครับคนจะได้สัมผัสเรารู้สึกอะไรยังไงเรารักกันเรามีความปรารถนาดีต่อกันขอบคุณพระเจ้าแต่ทั้งสิ้นนั้นคืออยากให้คิดจักเติบโตเห็นไหมครับเราอยากเห็นทุกคนจำเริญขึ้นเห็นไหมเอเมนเห็นคนรักพระเจ้ามากขึ้นเห็นชีวิตดีขึ้นการงานดีขึ้นครอบครัวดีขึ้นการเลี้ยงลูกหลานเราก็ดีขึ้นเอเมนขอบคุณพระเจ้าฉะนั้นแล้วเราจะทำให้พระเจ้าพอพระทัยในชีวิตของเราฉะนั้นแล้วเราจะอธิษฐานเผื่อกันเสมอๆพ่อแม่อธิษฐานเผื่อลูกสามีอธิษฐานเผื่อกันและกันสามีภรรยาอธิษฐานเผื่อกันอธิษฐานเผื่อเพื่อนฝูงของเราอธิษฐานเผื่อลูกแก่ที่เราดูแลเขาอยู่ขอบคุณพระเจ้าโรม8ข้อ34บอกว่าใครเราจะเป็นผู้ปรับโทษอีกพระเยซูคริสต์น่ะหรือผู้ทรงพระชนม์แล้วและยิ่งกว่านั้นได้ทรงถูกผู้ทรงสิ้นพระชนม์แล้วและยิ่งกว่านั้นได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากตายทรงสถิตณเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าและทรงอธิษฐานขอเพื่อเราทั้งหลายลองดูสิพระเยซูอธิษฐานขอเพื่อท่านอยู่แม้มนุษย์ไม่อธิษฐานแต่พระเยซูก็ยังอธิษฐานอยู่เพื่อท่านเห็นไหมครับอธิษฐานจากคำอธิษฐานจากพระเจ้าผมเชื่อว่าจะทำให้เราคลายจากความทุกข์เอเมนไหมครับคำอธิษฐานจะทำเรามีความยินดีและคำอธิษฐานจะทำให้เราเห็นการอวยพรมากขึ้นกว่านั้นอีกเอเมนขอบคุณพระเจ้าบอกข้างๆว่าเราใจฐานเผื่อกันในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่9ข้อ20อยากให้ลองดูพระคัมภีร์ตอนนี้พระเจ้าทรงพิโรธต่ออาโรนมากและจะทำลายเขาอยู่แล้วแต่ครั้งนั้นข้าพเจ้าก็อธิษฐานเพื่ออาโรนด้วยโอ้นี่คือสิ่งที่เป็นถ้อยคำของโมเสสที่ยังอธิษฐานเผื่อญาติสนิทของเขาเพราะว่าอาโรนเองนั้นทำสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยเพราะว่าเวลาผู้นำไม่อยู่อาโรนก็ไปรวมอยู่ร่วมกันกับคนที่อาจจะมีความเชื่อน้อยสุดท้ายแล้ว
ไม่เห็นพระเจ้านี่ก็พร้อมใจกันสร้างโคทองคำขึ้นมานมัสการแต่พอโมเสสเป็นไงครับโมเสสมาเห็นโกรธมากเลยเพราะว่าทำไมถึงเปลี่ยนใจจากการนมัสการพระเจ้าไปสร้างโคทองคำมานมัสการขว้างทำไมแผ่นศิลาจารึกของพระเจ้านี่คืออารมณ์โกรธที่โมเสสเองนั้นมาเห็นสภาพของผู้เชื่อที่ถูกเขย่าให้เปลี่ยนแปลงไปสุดท้ายทำไงดีครับเอาโคนั่นแหละที่สร้างด้วยทองคำเนี่ยเอาไปเผาเลยแล้วก็เอาไปทุบๆๆบางทีบอกว่าจนเป็นเหมือนเละเหมือนฝุ่นแล้วก็เอาไปโยนทิ้งลำธารโอ้พี่น้องครับไม่ได้มีใจที่แบบเรียกว่าจะสารสัมพันธ์อันดีต่อสิ่งที่เป็นวิญญาณอื่นๆที่ไม่ใช่พระเจ้าและก็ไม่ได้เห็นว่าโอ้มันเป็นทรัพย์สินมีค่ามันคือสร้างด้วยทองคำใช่ไหมแต่ว่าเห็นว่ามันเป็นดังขยะและสิ่งที่น่ารังเกียจในสายพระเนตรพระเจ้าทุบจนป่นโยนทิ้งลงน้ำเลยนี่คือสิ่งที่เปาโลทำฉะนั้นแล้วนั้นเขายังอธิษฐานเพื่ออาโรนด้วยเอเมนไหมครับเพื่อยับยั้งพระอาญาของพระเจ้าที่จะมาถึงแก่อาโรนนั่นเองและในโยบบทที่42ข้อ10โยบ42ข้อ10พระเจ้าทรงทำให้โยบกลับคืนดีสู่สภาพเดิมเมื่อท่านอธิษฐานเพื่อสหายของท่านและพระเจ้าประทานให้โยบมีอีกมากขึ้นเป็น2เท่าของที่มีอยู่ก่อนต้องบอกว่าสหายของโยบเนี่ยที่เขาเองอธิษฐานเพื่อสหายของเขาเนี่ยสหายของเขาพระคัมภีร์บอกว่าเป็นผู้เล้าโลมที่กวนใจไม่รู้คิดยังไงนะเป็นคนที่มาเล้าโลมเราน่าจะมาให้กำลังใจมาอธิษฐานเผื่อมาให้การช่วยเหลือมาเลี้ยงดูในยามที่เราขัดสนแต่โยบบอกว่าไอ้พวกนี้เล้าโลมแบบกวนใจเหลือเกินไม่อยากให้มาเล้าโลมแบบไหนก็ไม่รู้มาบ้างก็บอกว่าโยบเป็นยังไงบ้างโยบทำผิดอะไรเหรอทำไมโยบมีปัญหาเยอะไปหมดทรัพย์สินก็หายไปครอบครัวก็หายสุขภาพดีก็แย่ไปแบบนี้จะตายแหละไม่ใจแหละอยู่อย่างนี้เนี่ยตายซะดีกว่าอยู่ต้องครับไม่ค่อยให้กำลังใจเท่าไหร่แต่มาเพื่อที่จะตัดสินพิพากษาเสียมากกว่าอารมณ์ประมาณว่าแกไปทำอะไรมาทำผิดใช่ไหมเนี่ยพระเจ้าถึงตีสอนแกแบบนี้อะไรแบบนี้นี่คือสิ่งที่โยบเองนั้นถูกกระทำแบบนั้นทั้งที่ไม่รู้ว่าโยบเป็นคนชอบทำไม่ได้ทำผิดทำบาปอะไรแต่พระคำของพระเจ้าก็มาเตือนเขามาเตือนโยบไม่ได้ให้โยบบอกว่าต้องไปแก้ตัวแก้ต่างอะไรแล้วก็โยบอธิษฐานเพื่อคนเหล่านั้นด้วยซ้ำไปสุดท้ายแล้วพระมีบอกว่าโยบรับพระพรกลับคืนมากำลังจะบอกว่าสุขภาพจากที่ป่วยไข้ก็หายดีเอเมนไหมครับจากที่ขาดสนก็กลายเป็นมั่งมีฮาเลลูยาพี่น้องครับมีครอบครัวที่ดีตามมามีลูกสาวสวยที่สุดในพระคัมภีร์ก็ว่าได้ฉะนั้นแล้วนี่คือสิ่งที่เป็นพระพรที่ตามมาฉะนั้นแล้วนั้นเราไม่ต้องขมขื่นใจกับใครคนไม่ตอบสนองพระเจ้าเหรอเหมือนอาโรนคนที่ชอบตัดสินพิพากษาเราเหมือนสหายของโยบเหรอพี่น้องครับจงขอบคุณพระเจ้าไล่ฐานเผื่อทุกคนเลยเห็นไหมครับไอ้ฐานเผื่อคนที่ทำให้เราท้อแท้ใจไอ้ฐานเผื่อคนที่ทำให้เราเองนั้นเนี่ยทุกข์ใจไอ้ฐานเผื่อคนเหล่านั้นด้วยเพื่อพระเจ้าจะเปลี่ยนคนเหล่านั้นด้วยเช่นเดียวกันท่านจะไม่ต้องทุกข์เพราะเขาแต่ท่านจะได้รับความชื่นชมยินดีรับการเหนือน้ำใจจริงๆจากคนเหล่านั้นเพราะพระเจ้าจะเปลี่ยนพระเจ้าเปลี่ยนท่านได้พระเจ้าก็เปลี่ยนทุกคนได้เอเมนไหมครับเอเมนขอบคุณพระเจ้าฟิลิปปี2ข้อ12ถึง13ผู้ที่รักของข้าพเจ้าเหมือนอย่างที่ท่านเชื่อฟังข้าพเจ้าอยู่เสมอจงอุตส่าห์ประพฤติอย่างเหมาะสมกับครอบครัวของท่านด้วยเกรงกลัวจนตัวสั่นไม่เฉพาะเวลาที่ข้าพเจ้าอยู่ด้วยเท่านั้นแต่มากยิ่งกว่านั้นอีกในเวลาที่ข้าพเจ้าไม่อยู่เพราะว่าพระเจ้าผู้กระทำการอยู่ในพวกท่านให้ท่านมีความประสงค์และความสามารถตามชอบพระทัยของพระองค์วันนี้ขอให้เราเองนั้นเนี่ยดำเนินชีวิตให้ดีเป็นที่หนุนจิตชูใจกันในเบนไหมครับและผมเชื่อเลยว่าความชื่นชมยินดีจะอยู่ท่ามกลางเราเพราะว่าเราเองนั้นจะเป็นแบบอย่างชีวิตเราจะอธิษฐานเผื่อกันนั่นคือสิ่งที่เราเองจะทำมากยิ่งขึ้นจากนี้เป็นต้นไปเอเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้าสุดท้ายนี้จะหนุนใจว่าการอธิษฐานจะเปลี่ยนเป็นพลังแห่งการขับเคลื่อนไปสู่ชีวิตที่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้ากี่คนอยากจะให้เรามีกำลังมากขึ้นในการตอบสนองพระเจ้าชูมือบอกกับพระเจ้าสิครับ